ผู้ชมข่าวการยืนเยือนมองโกเลียของผู้นํารัสเซียเนี่ยได้รับการจับตาไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สองชาติแต่อย่างใดแต่ว่ามันรวมไปถึงกรณีที่ว่ามองโกเลียเนี่ยจะจับกลุ่มตัวผู้นํารัสเซียตามหมายจับของสารอาญาระหว่างประเทศด้วยหรือไม่แต่คุณทิพย์ตะวันเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะ ก,ก,าการเปิดบ้านต้อนรับผู้นํารัเสเซียของมองโกเลียเองเนี่ยเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากยูเครนชาติตะวันตกไปจนถึงกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่วลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียเดินทางเยือนรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นับตั้งแต่ถูกออกหมายจับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณท้าทายอำนาจของ ICC อย่างชัดเจนค่ะ ประธานาธิบดีมองโกเลียให้การต้อนรับผู้นํารัเสเซียอย่างสมเกียรติค่ะโดยนี่ถือเป็นการเยือนมองโกเลียของปูตินเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีซึ่งในระหว่างการพูดคุยของผู้นำสอประเทศนะคะปูตินระบุเขาว่าความสัมพันธ์กับมองโกเลียถือเป็นหนึ่งในนโยบายเอเชียที่สําคัญเป็นอันดับแรกของรัเสเซียค่ะ ขณะที่ชาวมองโกเลียจํานวนหนึ่งนะคะเขาออกไปถือป,ป้ายประท้วงค่ะแสะดงพลังขับไล่ปูตินซึ่งถือเป็นอาชญากรสงครามออกจากประเทศโดยโมองโกเลียถือเป็นหนึ่งใน123ประเทศนะคะที่เป็นรัฐภาคีของ ICC และมีหน้าที่ที่จะต้องจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดที่มีหมายจับของ ICC ด้วยแต่ทําไมมองโกเลียถึงเปิดบ้านต้อนรับผู้นํารัเสเซียอย่างอบอุ่นเช่นนี้ค่ะ หนึ่งในเหตุผลที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็คือการยกระดับความร่วมมือของรัสเซียกับมองโกเลียในโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชม Power of Siberia 2เป็นโครงการวางท่อส่งแกส๊สนะคะความยาว2,600กิโลเมตรผ่านเข้าไปในมองโกเลียเป็นระยะทางมากกว่า960กิโลเมตรด้วยกันซึ่งรัสเซียเขาตั้งเป้าส่งแกส๊สค่ะจากคาบสมุทรยามาวทางตอนเหนือของประเทศไปยังจีนปีละห0,000 000, ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมีปริมาณพอๆกับ ก๊สที่ส่งจากรักเสเซียไปยังเยอรมน,นีผ่านท่อส่งแกส๊สนอสตีมหนึ่งใต้ทะเลบอลติกนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยรัเสเซียเขาพยายามผลักดันโครงการท่อส่งแก๊สในพื้นที่แถบนี้มานานหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าสงครามรัเสเซียยูเครนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ตกต่ำลงของรัเสเซียกับยุโรปเองทําให้รัเสเซียเองจําเป็นที่จะต้องเร่งเดินหน้าโครงการเหล่านี้โดยหวังที่จะขายพลังงานให้กับจีนเพื่อทดแทนลูกค้ารายใหญ่ในยุโรปค่ะ ผู้นำรัเสเซียเปิดเผยนะคะว่าในอดีตมองโกเลียเห็นชอบที่จะให้ประเทศเป็นเพียงแค่ทางผ่านของท่อส่งแกส๊สแต่ว่าในตอนนี้ค่ะท้งรัเสเซียและมองโกเลียกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดสรรพลังงานขายให้ใหกับมองโกเลียในราคาถูกนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพื้นฐานของมองโกเลียซึ่งบริษัทพลังงานรัเสเซียเองบอกนะคะว่าพร้อมสนับสนุนในประเด็นนี้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากความใกล้ชิดในด้านวัฒนธรรมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าแล้วค่ะเรื่องทำเลที่ตั้งที่ถูกขนาบข้างด้วยจีนแล้วก็รัเสเซียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้มองโกเลียต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับมหาอำนาจโลกทั้งสองประเทศนี้ค่ะดังนั้นหน้าที่ในการปฏิบัติตามหมายจับ ICC จึงไม่มีน้ำหนักมากพอนะคะที่จะทำให้มองโกเลียยอมจับกลุ่มตัวปูตินค่ะ ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นรัฐภาคีของ ICC มากกว่า120ประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอยู่ในยุโรปลาตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาคุณผู้ชมขณะที่อีก32ประเทศเนี่ยเขาลงนามในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่ได้ให้สัตยาบานันในจํานวนนี้มีสหรัฐ รัเสเซียแล้วก็ไทยรวมอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าสังเกตดูแผนที่นี้ดีๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ารัฐภาคีหลายประเทศค่ะเขามีความสัมพันธ์อันดีกับรับเสเซียแต่ว่ามองโกเลียกลายเป็นประเทศแรกนะคะที่ต้อนรับปูตินหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วผู้นํารัเสเซียต้องยกเลิกกําหนดการเยียดแอฟริกาใต้ค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มบริกนะคะหลังจากแอฟริกาต้เอง ในฐานะรัฐภาคี ICC ถูกกดดันอย่างหนะะักค่ะทั้งจากในแล้วก็นอกประเทศให้จับกลุ่มตัวผู้นำรัสเซียเมื่อเดินทางไปถึงะคะ่ะจริงๆแล้วนะคะก่อนการเยือนในครั้งนี้ทั้ง ICC ยูเครนชาติตะวันตกไปจนถึงกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างพยายามทั้งเรียกร้องนะคะ แล้วก็กดดันให้มองโกเลียจับกลุ่มตัวผู้นํารัสเซียแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะอย่างยูเครนเองออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างมากนะถึงขั้นที่ระบุว่ามองโกเลียมีส่วนรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามของปูตินเพราะว่าไม่ยอมจับกลุ่มตัวปูตินที่สนามบินนะคะและรัฐบาลยูเครนยืนยันว่าจะเดินหน้ากดดันให้มองโกเลียต้องถูกลงโทษจากการละเลยหน้าที่ซึ่งทำลายความชอบธรรมของไ c c ค่ะ แต่ว่าการลงโทษรัฐภาคีที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ ICC ทําได้ไหมนะอาจจะทําได้ยากคุณผู้ชมเพราะว่า ICC เองเขาไม่มีหน่วยงานที่จะมาบังคับใช้หมายจับหรือว่าคําสั่งต่างๆและการที่ ICC จะมีอํานาจทําอะไรสักอย่างก็เป็นเพียงแค่เพราะรัฐนั้นๆรัฐภาคีนั้นๆยอมปฏิบัติตามด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะ การเมินเฉยของมองโกเลียในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแล้วก็ตอกย้ําอย่างชัดเจนถึงสถานะเสือกระดาษของ ICC คุณพรวดีคุณเจชาตากรณีการออกหมายจับเบนจามินเนทันยาหูนาย,ยกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นกันค่ะ